ว่าไงหมู่ผมลองเช็คกับวัดในท้องที่เราดูหมดแล้วครับไม่มีวัดไหนเนี่ยยืนยันเลยว่ามีพระในรูปเนี่ยจำพรรษาอยู่ครับยังไงผมลองเช็คกับวัดแถวท้องที่ข้างๆดูแล้วกันนะครับได้ๆๆเดี๋ยวผมไปด้วยมาทำไมครับฉันแวะเอา DVD เกี่ยวกับเรื่องพระปลอมมาให้ค่ะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ได้บ้างคุณนี่มันกัดไม่ปล่อยจริงๆนะฉันถือว่าเป็นคำชมนะคะนี่ผู้กองคุณยังตามเรื่องพระปลอมอยู่หรือเปล่าก็ตามอยู่อะมันก็มีอีกหลายคดีด้วยพอดีผมทำหลายเรื่องอยู่ตอนนี้ผู้กองคะฉันขอดูภาพนั้นหน่อยได้ไหมอะเอ้ยคุณนี่มันตาไวจริงๆนะนี่เป็นภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยที่ปลอมเป็นพระไปหลอกชาวบ้านซึ่งผมได้มาจากกล้องวงจรปิดเฮ้ยฉันขอเช็คแป๊บนึงนะคะว่าไงจ๊ะพี่โบจำพระรูปนั้นได้ไหมอ่ะที่เราไปขอสัมภาษณ์ที่หน้าวัดอ่ะจำได้จ้ะที่เจอที่หน้าวัดเลยใช่ไหมจำได้จำได้ใช่รูปนั้นน่ะแหละพี่ว่ายังมีฟุตเทจอยู่ไหมอะฟุตที่ถ่ายที่วัดอยู่ปะอยู่จ้ามีอะไรบ้างจ้ะดีเลยพี่โบงั้นแคปภาพแล้วก็ส่งรูปมาทางไลน์ให้แยมเลยนะปริ้นท์เท่าไหร่สิบูป้าใช่มันนี่แหละหล่อใช่นะเป็นไรวะหนังตากระตุกทั้งวันเลยเว้ยเฮ้ยสงสัยได้ลาบเลยวันนี้ได้แล้วค่ะเฮ้ยลาบกี่วันลาบสังหรณ์เองนี่แม่นจริงๆว่ะลาบมาเป็นจานเลยอ๋อเหรอเฮ้ยลาบนามันธรรมดาไม่อร่อยหรอกจะว่าเติมเลือดหรือไม่ฮะโถ่บ้าตลกตายละนี่ไอ้อู๊ดที่บอกว่าจะกลับบ้านจำเมื่อไหร่วะก็ยังไม่แน่ใจว่ะฉันกะว่าจะห่างกันอีกสักหน่อยอ่ะก็ค่อยกลับเองมีอะไรเหรอวะไม่มีอะไรหรอกเป็นแต่ว่าไหนๆเราก็มีผ้าเหลืองมาด้วยแล้วนะฉันว่าน่าจะใช้ประโยชน์มันสุดๆเลยดีกว่านะเว้ยใช้ประโยชน์ให้มันสุดๆไอ้สุดๆของเองเนี่ยหมายความว่ายังไงแล้วก็ที่ไหนวะในวัดไงเฮ้ยทําเพ้อนี่วัดเลยไว้วันมันบาปนะเว้ยขโมยของวัดอ่ะโอ้โหเนี่ยคำนี้ไม่น่าหลุดจากปากเองเลยอู๊ดเอาสองคนนะมาเลยคำว่าบาปแล้วเว้ยอยากไปดูดีนะในวัดมีเงินบริจาคตู้เท่าไหร่คนดูบริจาคเยอะขนาดไหนตาสองคนขยันกันหน่อยนะวันนึงเอาตั้งตู้สองตู้ก็มีเงินมากโหแล้วก็จริงอ่ะเฮ้ยจะดีอยู่วะนี่วัดคนต้องเยอะต้องเยอะเลือกเวลาเด้อเว้ยตอนเช้าคนเยอะทำบุญคนเยอะช่วงเย็นนักเรียนก็เลิกไงตอนกลางวันอะช่วงบ่ายดีสุดเว้ยเพราะพระแต่ละองค์อยู่ในกุฏิหมดแหละแล้วอย่างนะใครจะมาสงสัยพระด้วยกันวะyou
คนร้ายซึ่งแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ได้กลับเข้ามาก่อเหตุเพิ่มขึ้นโดยในครั้งนี้ได้เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ภายในวัดโดยได้ลักเงินภายในตู้บริจาคไปและในช่วงนี้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยทางเราจึงอยากจะฝากเตือนไปให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้กลับมาก่อเหตุได้อีกค่ะชดาวันสมบัติประการรายงานคนพวกนี้ย่ามใจขึ้นทุกวันนะคะแต่งตัวเป็นพระแล้วยังมาขโมยเงินที่ชาวบ้านเขาทำบุญกันอีกอ่ะนี่กลัวบาปกรรมมั้งไงก็ไม่รู้โถ่ไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรอกคุณมันก็คิดแค่ว่ามันต้องเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็เท่านั้นเองขอให้เวรกรรมตามมันทันทีเถอะว่าไงได้เรื่องไหมหมูช้างทราบมาว่าเจ้าของรถเนี่ยชื่อนายวันชัยเนินม่วงอายุ39ปีครับทราบมาทั้งที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็เบอร์โทรครบเลยครับดีมากนี่คุณอยากได้ข่าวแบบเจาะลึกไหม